Mission Reality รายการนี้เหมาะสำหรับเด็กแอร์ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีน้องชายเด็กดีดอทคอมครับตอนนี้พี่รับได้อยู่ที่ออนดีมานสาขาเขาเรียกว่าอะไรฮะสยามพอสยามกิ่งนะครับอันนี้เป็นสาขาใหม่ต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศน่าเรียนมากๆแล้วก็ตอนนี้อยู่กับติวเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นตัวพ่อด้านวิชาแกะแล้วก็โอเน็ตวิทยาศาสตร์ตอนนี้พี่เต๋อกับพี่โด่งนั่งอยู่กับพี่ลาเต้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้พี่เต๋อพี่โด่งสวัสดีแนะนำทักทายน้องๆชาวเด็กดีหน่อยครับพี่เต๋อเลยผมก่อนครับมีการก็พี่เต๋อนะครับจากออนดีมานด์นะครับก็พี่สอนแกะเชื่อมโยงนะครับก็ขอทักทายน้องๆชาวเด็กดีทุกคนนะครับพี่เต๋อสั้นนะครับพี่โด่งของพี่ก็เช่นกันนะครับขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จครับโอ้โหนะครับอวยพรกันก่อนอวยพรกันเลยเปิดไม้ก็โยนโอ้โหอวยพรต้อนรับตุ๊กจีนกันเลยจีนเอาละฮะนี่คือโปรยที่น้องๆส่งคำถามมานะครับวันนี้ทุกคำถามที่น้องๆส่งผ่านมาทางเด็กดีก็ตาม Facebook ก็ตามวันนี้พี่รับได้รวบรวมมาถามพี่เต๋อกับพี่หนงแล้วเริ่มกันที่ข้อสอบแกะเลยพี่เต๋อครับข้อสอบแกะรอบมีนาคม54ที่อีกสักเดือนกว่าๆแล้วพี่เต๋อก็จะสอบแล้วหลายคนแบบหวังมากรอบนี้มีน้องฝากถามมาว่าแนวข้อสอบจะเป็นยังไงครับอยากให้เป็นยังไงจริงๆ 3-4 ครั้งของสทศที่เขาได้ออกมาเนี่ยครับแนวโน้มเขาน่าจะมาตรฐานอะไรในมุมมองนะคือความยากความง่ายลักษณะข้อสอบเขานั่งเคลียร์แล้วถือว่าได้มาตรฐานแล้วก็คือแนวโน้มก็คือเหมือนข้อสอบเก่า 2-3 รอบที่ผ่านมาแล้วก็ค่อนข้างเป็นมาตรฐานแล้วคือเนี่ยดูข้อสอบเก่าไม่น่าจะปิดเพ้นไปเยอะนักเลยก็คือแนวก็จะเป็นบทความมาให้แล้วก็แบบนี้ให้เราเชื่อมโยงแบบนั้นเลยครับผมหลายคนบอกว่าอยากจะแบบว่าฟิตซ้อมก่อนพวกบทความนี้นะครับพี่พอจะทราบไหมครับว่าทางสทศเขาไปหยิบบทความประเภทไหนมาลองไปเตรียมหาอ่านไว้สำรองไว้ก่อนเลยจริงๆก็ลักษณะการแต่งโจทย์เนี่ยคือคงไม่ได้เอามาจากหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อบทความโดยตรงคือต้องมา analyze พอสมควรเลยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นถ้าสมมติต้องการให้วัดทักษะการคิดเนี่ยมันต้องเอาโจทย์มา analyze แต่สังเกตข้อสอบ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพวกข้อสอบเนี่ยคือหวังที่จะสอดแทรกสิ่งที่ดีผ่านบทความไปด้วยอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องทำแท้งเนี่ยเห็นว่าเขาแล้วก็เอาเรื่องปัญหาวัยรุ่นมานำเสนอให้เด็กหวังว่าการคิดเชื่อมโยงของเขาเนี่ยก็คือได้ในส่วนที่แบบอยากจะสื่อได้ประโยชน์ไปด้วยอันนี้คือต้องชมอาจารย์ท่านพอข้อสอบครับแต่เนี่ยคือในรอบนี้ก็คงภาษาคล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่ฮอตฮิตในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับการพอข้อสอบอย่างได้ที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอะไรอาจจะคุณตูไปผิดนะต้องรอลุ้นก็อาจจะเป็นเรื่อง 3G การประมูลใบอนุญาตใช่ป่ะกำลังเป็นกระแสเลยนะกระแสแล้วก็เด็กก็น่าจะได้รับรู้เรื่องความเป็นไปของเทคโนโลยีครับอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมก็ดีเรื่องต่างประเทศที่แบบโอ้เจอภัยมากมายก็ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกกระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ออกบ่อยมากนะครับเพราะว่ามีรอบนึงที่ออกเกี่ยวกับโรงงานที่บ้านตะพุดด้วยใช่ก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันครับกระแสที่แบบศาลจะใช่ป่ะไม่อนุมัติเรื่องไม่ทำโรงงานอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศิลธรรมบางอย่างที่อาจจะมีมาลอกนักเรียนแบบปอกเด็กอันนี้คือแนวที่ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนั้นเห็นบอกว่าหยิบเอาพวกกระแสอะไรเงี้ยฟิล์มแอนนิ่งพอจะเข้าขายผมคิดว่าก็คงเท่าเว้นนะเล่าเว้นเรื่องรถชนก็ดีเรื่องที่เป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะสูงเสี่ยงถ้าอาจารย์คงอาจจะไม่เรียกมาก็คือเป็นบทความที่แบบน้องๆทำไปด้วยอ่านแล้วก็ได้อะไรเข้าเป็นแบบว่าบทเรียนสอนตัวไปด้วยในช่วงนี้ก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าครับยิ่งอย่างรอบมีนา54เนี่ยครับหลายคนก็บอกว่าเต็มมาหลายรอบดังนั้นรอบนี้ถ้าไม่เต็มนี่มันก็รู้สึกว่าจะแบบว่าน้อยหน้าแล้วก็เสียหน้าหรือเปล่ามีหลายคนอย่างแก่อย่างน้องๆที่เด็กดีหลายคนจะชอบพูดว่าคือถ้าผมเต็มเนี่ยผมก็จะเต็มมาตลอดแต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่เต็มทำยังไงก็ไม่เต็มครับและอย่างนี้พอจะมีสูตรไหมครับว่าเทคนิคการทำเชื่อมโยงเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เต็มบ้าง150คะแนนแล้วจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่น้องๆบอกเลยน้องๆบอกเลย ครับคือคนทำได้ได้ไปเลยเออคนทำไม่ได้ก็คือ
คะแนนเยอะมากเลยครับแล้วเวทคะแนนเยอะด้วยทีนี้ถามว่าคีย์ในการทำคืออะไรก็คือครับเทคนิคจริงๆแล้วมีอยู่ 4-5 เทคนิคในการจับประเด็นครับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างใจความเทคนิคเรื่องของการแอบซ่อนของไอ้โม่งการแอบซ่อนมีไอ้โม่งอยู่ข้างในเนี่ยครับก็รวมถึงการจับภาพรวมในประเด็นที่แบบก้ามกึ่งก้ามกึ่งครับเพราะว่าถ้าสมมติก้ามกึ่งแล้วเราวินิจฉัยผิดเนี่ยมันก็จะยาวเลยคะแนนก็จะหายไป 30-40% จาก 150 จะเหลือ 120 ขนาดนั้นเลยครับฉะนั้นเนี่ยคือการวินิจฉัยแต่ละอันเนี่ยต้องแม่นจริงๆแล้วก็ความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ว่าเทคนิคตัวดีเทลเนี่ยที่พูดคร่าวๆเนี่ยเทคนิคตัวดีเทลถ้ามีการตัดสิ่งที่พี่สอนให้กับน้องๆไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรครับผมก็ดูดีครับเพราะเดี๋ยววันนี้ก็น้องๆก็จะได้เป็นติวร่วมกันนะเดี๋ยวพี่ดาเต้จะมาไปให้ดูอย่างแกะเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าคือเป็นข้อสอบที่ถ้าคิดมากเนี่ยผิดทันทีอันนี้จริงไหมครับคิดมากผิดทันทีจริงใช่เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่จริงๆไม่ถึงขนาดคิดมากหรอกประเด็นอยู่ที่ว่าเขาเอาความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเจือคือโจทย์เนี่ยข้อสอบเนี่ยสอนความคิดเชื่อมโยงไม่ได้สอนดีเทลไม่ได้ออกดีเทลนะสมมติเขาบอกว่าเรื่องเขาออกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสัตว์อพยพอย่างเงี้ยเคยออกข้อสอบเรื่องสัตว์อพยพใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเอาความคิดส่วนตัวไปโอ้โหผมเนี่ยตัวดูในช่องจีคอนฟลิกต์เลยพี่ไปไกลเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนกมันต้องอย่างนี้เราความคิดตัวเองเข้าไปตัดสินเวลาที่มันก้ามกึ่งนะมันก็จะออกทะเลเลยก็คือแบบคิดมากเกินไปคือแบบเอารู้สึกว่าเรารู้เยอะกว่าทั้งที่จริงเนี่ยสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือให้เน้นที่บริบทของโจทย์เท่านั้นครับในที่สื่อของโจทย์เท่านั้นแล้วก็โจทย์ว่ายังไงว่าตามอย่าเอาความคิดเห็นหรือความรู้นอกห้องเรียนเข้าไปเพราะโจทย์ไม่ได้ต้องการจะวัดความรู้นอกห้องเรียนเรื่องนั้นแต่ต้องการวัดทักษะใช้ข้อมูลจากโจทย์เท่านั้นต้องใช้ข้อมูลจากโจทย์หรือบริบทของโจทย์เท่านั้นก็คือโจทย์ถามอะไรมาก็เอาแค่นั้นไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องใส่ความเห็นลงไปใช่ใช่และเนี่ยคือหลักที่ทำให้เต็มไม่เต็มเพราะว่าน้องหลายคนบางคนก็คิดเองบางคนคือบางคนก็มันจะใช่หรือเปล่าในการคิดเพราะว่าถ้าตอบผิดติดลบอีกนะครับมันจะลบกันในข้อคราวนี้ก็เลยเป็นจุดที่แบบเฮ้ยคราวนี้จะคิดเองก็กลัวไม่ใช่คราวนี้ถ้าไม่คิดจะตอบไม่ถูกหรือเปล่าอย่างนี้ต้องเน้นที่บริบทของโจทย์นะครับถ้าคนที่เลขที่ก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นเดี๋ยวดูครับงั้นถามเรื่องคะแนนนิดนึงครับอย่างแกะเนี่ยคาดว่าน้องๆที่ออนดีมานด์ก็น่าจะเต็มกันเยอะหลายร้อยหลายร้อยหลายร้อยน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าสมมติถามความคิดเห็นเลยว่ารอบนี้แกะเชื่อมโยงถ้าสมมติเอาสักเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยในการเลือกคณะจะเศร้าจะสุขกับเรา